สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถแลกของจากมอนสเตอร์ลึกลับได้อย่างเช่นฮีโร่บายจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็ 3 2 1เฮ้ยไม่กดหรอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่ผมเหมือนเดิมครับอยู่ผมปลาผู้แสนเรียบร้อยวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการปล่อยปลาที่โดยที่เราจะไม่ทำลายธรรมชาติอุ้ยครับปิดฟาร์มแต้มบุญเหรอเพียงแค่เราปล่อยไปอย่างนี้ครับแล้วปลามันก็ดิ้นมันโตแล้วโอ้ my god มันโตแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยว่าเราจะมาแลกของจากฮีโร่บายกันฝากคนละไลค์คนละแชร์ฝากกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราไปดูกันเลยครั้งที่แล้วไหนฟ้าจำได้ป่าวว่าเราแลกของจากมอนสเตอร์อ๋อพวกคิปเปอร์พวกเอนเดอร์ดราก้อนอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารวมกับอันนี้เว้ยเพื่อให้เรามีของเล่นมากขึ้นอ๋อพวกสัตว์เนี่ยมั้ยใช่ดูเหมือนว่ารอบนี้เขาจะให้เอ็มบ้าเรามาแค่2ก้อนเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมเยี่ยมได้ดาบมานั่นหมายความว่าอะไรวะฟ้าหมายความว่าเราจำไอ้เจ้าไอ้จอบ NPC ได้ปะเพราะเรามีเอ็มบ้าน้อยเราต้องหาเอ็มบ้าจากจอบ NPC ปะงั้นเราไปหาเลยปะนี่ไงแถวนี้หมู่บ้านโอ้ยโอ้ยคิดปะไปมาจากไหนเดี๋ยวบอกเลยว่ามันสุ่มเป็นแบบมีคลิปโปคลิปเปอร์ด้วยเออสวยฟ้าสวยเว้ยสวยเว้ยมาดิ A few moments later เอาละทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าเราอ่ะมีอุปกรณ์พร้อมที่จะเล่นแล้วนั่นหมายความว่าเราต้องหาฮีโร่บายเว้ยฟ้าฮีโร่บายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหรอครับไม่แน่ใจว่ะมันเป็นความลับอ่ะพี่ผมว่าฮีโร่บายเนี่ยน่าจะหน้าตาแบบหล่อแบบผมเห็นแล้วใช่ไหมฟ้าถ้าเราคลิกขวาที่มอนสเตอร์เนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนเป็นแบบมอนสเตอร์ตัวอื่นด้วยเว้ยหมายความว่าเขาจะต้องสุ่มให้เจอฮีโร่บายหรือเปล่านี่ไงฮีโร่บายคลิกขวาได้ปะเกียวลินตันชุดคอเฮ้ยซอมบี้เหรอว้ายโอ้โหอะไรอ่ะว้าวซอมบี้ก็มาใหญ่ฟ้องโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหหมูเต็มไปหมดอันนี้หมูนี่ไม่ได้เกิดจากน้ำตาลธรรมชาตินะคุณผู้ชมอันนี้คือพวกผมเปลี่ยนซอมบี้ให้กลายเป็นหมูนะเว้ยเฮ้ยแล้วถ้าเปลี่ยนคนให้กลายเป็นหมูอ่ะเอาอีกแล้ว what อะไรเฮ้ยโลบายหรอเฮ้ยเราเจอแล้วหรอวายจังอ่ะอย่างไวเลยอะไรอ่ะหมูมันก็อยู่ใกล้อยู่ใกล้เทโอ้ยฮีโร่บายนี่มันเป็นแบบสิ่งมีชีวิตลึกลับใน Minecraft เลยไม่ใช่หรอวะเออแต่บอกฮีโร่บายอยู่กับเสียงหมูจำนวนมากนี่มันดูน่ารักไปเลยนะมันจะมีปราสาทฮีโร่บายด้วยนะเว้ยโอ้รอที่ขวาดูเลยฟ้าโอ้โหโอปาโอปาโอปาลองเอาเอเมอรัลด์ใส่ดิโอ้โหใส่ได้เลยเหรอได้ของอย่าง OP ครับคุณผู้ชมฟ้าตามมาเราต้องหาฮีโร่บายถ้าผมลองได้ไหมโอ้โหโอเคฆ่าไม่ได้เพื่อนฆ่าไม่ได้หนีซอมบี้อย่างเยอะเลยเอาดิเอาดิเอาดิยาวยาวมันรู้สึกแปลกๆวะมาแล้วมันเยอะจังอ่ะเพื่อนเอาละไอ้ฟ้าแหมว่าไงเพื่อน จากใจเลยคือเราไม่สามารถทำให้เขาเป็นพวกเราได้แล้วเราก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้ด้วยเว้ยถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยเขาจะเรียกมอนสเตอร์ออกมาอย่างเยอะเลยเอาละไอ้ฟ้าแต่ที่กวาดมาเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งมันยังมีฮีโร่บายอีกตัวนึงเว้ยที่ยังไม่ออกมาฮีโร่บายมีมากกว่าหนึ่งอย่างนั้นใช่เว้ยแต่ว่าฮีโร่บายตัวนี้เนี่ยจะเกิดยากหน่อยเราต้องหาตามเอนเดอร์แมนเว้ยเอาละทุกคนยังขึ้นมาไม่ถึงเลยรอมาดึงก้าวรถเราขึ้นไม่ถึงยังอ่ะถึงแล้วเลยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยไปไกลแล้วเชียงใหม่แล้วเนี่ยเพื่อนเชียงใหม่แล้วพอเอาละทุกคนก่อนเราจะไปหาฮีโร่บายตัวต่อไปกันเนี่ยผมมีคำถามประจำคลิปเว้ยถ้าคุณผู้ชมเจอฮีโร่บายแบบพวกผมเนี่ยคุณผู้ชมจะหนีด้วยวิธีไหนดีกว่าเออตอนนี้เราอยู่ในความลึกที่13แล้วอ่ะคุณผู้ชมผมว่าน่าจะมีโอกาสเจอเอเดอร์แมนสูงอยู่นะว้าวทำท่าปิ๊บปิ๊บกับร่างขั้นปิ๊บปิ๊บเจอแล้วเนี่ยไอ้หนุ่มเอ้าเฮ้ยข้างหลังว่ะเฮ้ยอยู่หลังตัวเหรอถ้าเราคลิกซ้ายไม่ได้คลิกขวาโอ้ยมาช
ใช่เลยใช่เลยเรื่องพูดทำไม่ได้กระสุนที่ฆ่าเนเธอร์แมนไม่ก้าวกูเห็นเนเธอร์แมนด้วยโอ้ยแรกมากเราก้าวกูเห็นฮีโร่บายไอ้ไนฟ้าเห็นฮีโร่บายหรอใช่มันมีฮีโร่บายตัวแบบโคตรน่ากลัวเลยเมื่อกี้แต่มันอยู่ในฝูงเนเธอร์แมนอะตอนนี้เราทำไงดี A few moments later คุณผู้ชมอย่างเหนื่อยเลยกว่าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นหมูหมดแล้วเจ้าฮีโร่บะโอ้ยไม่ทำร้ายเราป่ะไม่ทำร้ายเราป่ะวะไม่ทำร้ายเป็นมิตรส่งแสงมาทำร้ายแค่แบบพวกนักผจญภัยอ่ะแล้วเราเป็นไม่เราไม่ใช่นักผจญภัยเหรอเราเป็นอะไรอ่ะคนบ้า2คนมาจากไหนไม่รู้เลยมีลูกเอ็นเดอร์แมนให้เราใช้แอมเบอร์ล็อกในการแลกเหมือนเดิมหรอโอ้แต่ของที่แบบของเพชรของอะไรเนี่ยนะโอ้โหแล้วก็มีสุดยอดดาบเอ็กซ่ากับโทเทมด้วยอ่ะโอ้ไม่รู้เหมือนกันแต่มันสุดยอดอุ้ยอุ้ยโอ้ตัดแห่งเพชรตัดกลางของท่อนท่อนที่สุดที่ร่วมกันเข้าอีกแล้วในระหว่างทางตันนี้ผมขอมาดูชุดเกาะก่อนเหมือนเราได้ชุดเกาะมาด้วยเว้ยคุณผู้ชมครับท่านี้คือโอ้ชุดเกาะฮีโร่บายปะเนี่ยอยากเอาเลยเอาละไอ้ฟ้าผมว่าเราพร้อมแล้ววันที่จะไปแบบกู้โลกวิ่งก้าวทำไมชุดมึงเท่งั้นน่ะคุณผู้ชมเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ฟ้าลองถอยออกมาจากเจ้าไอ้นี่ดิมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ตรงนั้นก็ได้นะครับคุณผู้ชมอุ้ยนี่ไงไอ้ฟ้าดูกูนะว่าถ้ากูใส่รองเท้าปุ๊บวัดใส่แล้ววะช็อตเนี้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอะไรอ่ะชุดเกาะโกงเหรอชุดเกาะโกงแน่เลยโอ้ถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าใกล้มอนเตอร์ตัวไหนมันจะตายแล้วอันนี้ทำอะไรได้ใส่แล้วแบบแห่อะไรเงี้ยกูหัวจะปวดว่ะเอ้าแต่เราออกไม่ได้ด้วยมาเอาล่ะคุณผู้ชมเป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ยคือการฆ่าฮีเปอร์ไม่ต้องมาเราต้องไปฆ่าเจ้ามังกรน้อยเว้ยพร้อมยังไงฟ้าเมื่อ10นาทีที่แล้วก็พร้อมอยู่หรอทำไมอ่ะตอนนี้พร้อมเหรอตอนนี้กูรั่วโอเคครับคุณผู้ชมไปโอเคเราอยู่ในโลกนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับอะไรครับพี่ดอตอนนี้เราไปอยู่ในโลกนี้แล้วนะจ๊ะระวังตายนะเพื่อนไม่ต้องห่วงกูไม่ตายเดี๋ยวกูตอบแบบเท่ๆดูได้เลยเพื่อนนายไม่ยังชอบเลยว่ะน้องไอ้ฟ้าตามมาเลยได้เลยโอเคว้ายตกใจโอ้ยมังกรตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยมังกรไอ้ฟ้าเอ็งร้องไปเอ็งอยู่ไหนไอ้ฟ้าเอ็งอยู่ไหนเอ็งอยู่ไหนเออไอ้ฟ้าร้องไปรองเท้าอยู่ดิตายหมดเลยชุดเกาะโคตร OP ไปเอ็นเดอร์ดราก้อนนี่หมายความว่าเราฆ่าเอ็นเดอร์ดราก้อนได้แบบ1ต่อ1ปะมา1 vs 1อ่ะคุณผู้ชมอุ้ยมันหมัดเพลิงมังกรมาเหรอนะบิลลาบูหลุดที่แท้จริงน่ะเขาไปใช้ดาบในการฆ่ามังกรหรอกัดใครดีวะเอามันไม่ตายเอ้ากูตายแท้เลยโคตรว่าผมเป็นเจ้าทุบไปเจ้าหมอนั่นก่อนดีกว่าเอาโอเคแตกหนึ่งแตกสองแตก 3ไอ้ฟ้ามันจะลงมาหรือเปล่าใช่เอาเร็วมันจะลงมาแล้วมันลงมาไม่ได้มันติดแง่งใครต่อแง่งขึ้นไปไม่ได้ยังดูนะแล้วบุตรได้ขึ้นไปแล้วมีแล้วบุตรมาแล้วมันก็ไม่ไปไหนเลยป้าดูดิเอ้าลองไม่ไปไหนโอ้โหจะฝังให้มีโทเทมเออไปแล้วเออโดนหนึ่งแค่มันก็มันกระตุกกระตวงกันวะน่ะไอ้ฟ้าแล้วจังหวะนี้แหละมันเป็นอะไรอ่ะเถิบเข้าหัวเออดีสวยเออมาดิอย่าได้หิวเลือดนะเจ้ามังกรชั่วเอ็งน่ะทำร้ายคนมามากมายแล้ว7ปีอ่ะหัดออกแล้วบ้างฮะเอ้ยอันนั้นไม่ใช่มังกรแล้วไม่ใช่มังกรโอเคจะไปไหน มันเป็นอะไรแล้ว มังกรมันแบบมันแบบจะกระตุกอะไรวะคุณผู้ชมมันเอาหัวมุดเข้าไปแล้ว มังกรมันแดนเหรอวะคุณผู้ชมดูดิ มังกรแดนเออไอ้ฟ้าอีก2ทีเพื่อนทีเดียวมันจะตายแล้วเออตายแล้วป่ะน่ะจะตายแล้ว
บัมเฮดช็อตโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมครับผมเป็นไงฟ้าสำหรับวันนี้แลกของเอนเดอร์เอ้ยแลกของอะไรแลกของจากฮีโร่บายกี่คะแนนดีฮีโร่บายเนี่ย2ตัวเลยนะให้10เลยตัวแรกก็ว้าวละตัว2ให้10เลยแต่ตัวที่3อะเอนเดอร์ดราก้อนอะกูให้ล้านหนึ่งเลย อยู่ดีก็กระตุกเฉย โอเคครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมตอบคำถามประจำวันด้วยนะครับก็ถามไปว่าถ้าคุณผู้ชมเจอฮีโร่บายแบบผมเนี่ยคุณผู้ชมจะหนีด้วยวิธีไหนตอบด้วยละกันเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย